ก็มีการดําเนินการนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพตามรายการนี้นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับก็คือประชาชนที่เจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจําครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้นะครับดําเนินการไปแล้วในพื้นที่เขต7ขอนแก่นเขต8อุดรธานีเขต9นครราชสีมาเขต10อุบลราชธานีและเขต13กรุงเทพมหานครคือไปใช้บริการที่ไหนก็ได้นะครับถ้าเจ็บป่วยนะครับโรคมะเร็งครับไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อมอันนี้ดำเนินการได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิ์ทันทีไม่ต้องรอ15วันนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องรอ15วันครับนะแต่อันนี้ก็คือใช้สิทธิ์ได้ทันทีเลยสะดวกรวดเร็วมากขึ้นไปวันนี้ใช้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมีแต่มีสิทธิ์อยู่ที่อื่นอย่างเงี้ยแต่สิทธิ์ที่นี่ยังไม่เคยมีแต่วันนี้ป่วยไปใช้ได้เลยในกรณีเร่งด่วนนะครับแล้วก็ผู้ป่วยในครับไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวนะครับอันนี้นำเร่าดำเนินการเฉพาะในพื้นที่เขต9ก่อนนะครับของนครราชสีมาแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครเอาก็2พื้นที่ก่อนเป็นพื้นที่นำร่องและอนาคตก็จะมีการขยายในพื้นที่อื่นๆอีกนะครับและในปี2565ครับสปสช.ก็จะขยายบริการผู้ป่วยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวทั่วประเทศนะครับเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับบริการผู้ป่วยทั่วไปทุกรายการที่เข้าบริการในเขตหรือข้ามเขตเนี่ยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนะครับเพราะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยการทำใบส่งตัวเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานะครับบางทีเสียเวลาไปวันหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดสปสช.มีการอัประดับในเรื่องของบัตรทองตรงนี้นะครับคือผู้ป่วยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอการส่งตัวเนี่ยก็ถือว่าก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ป่วยจะได้รักษาอย่างทันท่วงทีครับคือคนป่วยหรือว่าญาติคนป่วยเนี่ยเวลาไปรักษาเนี่ยบางทีมันต้องรอขั้นตอนนี่นู่นอ่ะมันก็ร้อนใจใช่เราก็ห่วงคนของเราห่วงตัวเราเองเนาะแต่นี่ที่ผ่านมาด้วยระบบเนี่ยบางทีมันอาจจะติดขัดในเรื่องของการเชื่อมข้อมูลระหว่างกันถูกครับใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยมันมีการปลดล็อกให้การเชื่อมข้อมูลการส่งตัวเนี่ยมันสะดวกมันคล่องตัวรวดเร็วมากขึ้นคือทางบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเชื่อมโยงการรักษาเนี่ยแต่ที่ผ่านมาบางทีมันติดขัดด้วยระเบียบบางอย่างตอนนี้มันมีการปลดล็อกนะครับด้วยระบบเทคโนโลยีนะครับการส่งต่อข้อมูลเนี่ยก็ทำให้สามารถช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์บัตรทองก็คือเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนเนี่ยในการรักษาพยาบาลเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะใช้สิทธิ์ได้รวดเร็วมากขึ้นครับผม